คิเมสึโนยายบะเดมอนสเลเยอร์เป็นชื่อหนังสือการ์ตูนมังงะของญี่ปุ่นที่เขียนโดยโกโยฮารุโกโตเกะเริ่มตีพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารโชนินจัมป์รายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ปี2016ในประเทศไทยลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกโดยใช้ชื่อเรื่องว่าดาบพิฆาตอสูรในตอนแรกที่หนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ก็ได้รับความนิยมอยู่ในระดับหนึ่งแต่เมื่อได้มีการนำไปดัดแปลงสร้างเป็นการ์ตูนแอนิเมชันโดยสตูดิโอ UFO Table และเริ่มออกอากาศในวันที่6เมษายน2019ดาบพิฆาตอสูรก็ได้รับกระแสชื่นชมจากคนดูเป็นอย่างมากจนได้รับรางวัลหลายรายการจากเวทีการประกวด2019 New Thai Anime Award ทำให้กลายเป็นการ์ตูนที่โด่งดังและทำลายสถิติต่างๆอย่างถล่มทลายส่งผลให้ยอดขายหนังสือการ์ตูนดาบพิฆาตอสูรมากขึ้นตามไปด้วยในปี2019ยอดขายได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าการ์ตูนเรื่องวันพีชที่ครองแชมป์มาอย่างยาวนานถึง11ปีปัจจุบันในประเทศไทยออกอากาศอนิเมะแล้วจำนวน26ตอนทาง LINE TV การ์ตูนคลับและ Netflix ดาบพิฆาตอสูรเป็นเรื่องราวของคามาโดะทันจิโร่เด็กหนุ่มอายุ15ปีเป็นลูกชายคนโตของตระกูลคามาโดะที่มีอาชีพเผาถ่านขายขณะที่เขานำถ่านไปขายในเมืองครอบครัวของเขาถูกอสูรฆ่าตายเกือบหมดเขากลับมาพบเนสึโกะน้องสาวของเขาผู้รอดชีวิตเหลือเพียงคนเดียวแต่เธอก็อยู่ในสภาพครึ่งอสูรครึ่งคนทันจิโร่จึงต้องตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มกับพวกนักล่าอสูรโดยมีเป้าหมายคือเพื่อหาทางรักษาเนสึโกะน้องสาวของเขาให้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งทันจิโร่เป็นเด็กหนุ่มที่มีจิตใจบริสุทธิ์นิสัยซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามีความสามารถพิเศษในการแยกแยะกลิ่นต่างๆได้ถึงขนาดสามารถรับรู้ความรู้สึกของทั้งมนุษย์และอสูรได้จากการดมกลิ่นในช่วงแรกทันจิโร่ฝึกฝนเพลงดาบปานวารีและต่อมาเขาได้ผสานเพลงดาบที่ได้ร่ำเรียนมาเข้ากับระบำเทพอัคครีท่ารำบูชาเทพเจ้าที่สืบทอดมาจากครอบครัวนอกจากนั้นเขายังมีอาวุธลับคือหัวที่แข็งเหมือนหินเขาจะใช้การโขกหัวทำให้เอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินได้บ่อยครั้งในช่วงแรกทันจิโร่ถูกต่อต้านจากบรรดาเสาหลักหรือกลุ่มผู้อาวุโสในองค์กรนักล่าอสูรพอพวกนั้นต้องการกำจัดเนสึโกะน้องสาวของเขาที่มีสภาพเป็นครึ่งคนครึ่งอสูรแต่เนื่องจากเขาเป็นคนมองโลกในแง่บวกสามารถเข้ากับผู้คนได้ง่ายภายหลังเขาได้รับความชื่นชมและค่อยๆได้รับการยอมรับจากบรรดาเหล่าเสาหลักเกือบทั้งหมดตัวละครที่สำคัญในเรื่องก็ได้แก่คามาโดะเนสึโกะอายุ14ปีน้องสาวของทันจิโร่เธอเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์อสูรบุกเข้าโจมตีครอบครัวแต่เธอถูกอสูรทำร้ายจนร่างกายเปลี่ยนเป็นอสูรแต่เธอยังสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองเอาไว้ได้บางส่วนทำให้เธอไม่ทำร้ายมนุษย์และไม่ดื่มเลือดมนุษย์เหมือนอสูรทั่วไปแต่ด้วยสภาพครึ่งคนครึ่งอสูรเธอจึงไม่สามารถพูดได้และต้องคาบกระบอกไม้ไผ่ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เผลอไปกัดใครเนสิโกะได้รับพลังและความสามารถจากอสูรหลายอย่างเช่นมีพลังฟื้นตัวจากบาดแผลได้สามารถย่อร่างกายให้หดเล็กลงเหมือนเด็กได้สามารถใช้พลังรักษาบาดแผลและขับพิษให้คนอื่นได้แล้วมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์และอสูรทั่วไปอากาซึมะเซนิสึอายุ16ปีเป็นเด็กหนุ่มขี้กลัวชอบโวยวายไม่มั่นใจในตัวเองถูกบังคับให้เข้าร่วมกลุ่มนักล่าอสูรยังไม่เต็มใจมีประสาทสัมผัสในการได้ยินเสียงมากกว่าคนปกติเขาถูกฝึกปราณอัศนีบาทอย่างหนักจากปู่คุวาจิมะอดีตเสาหลักแต่กลับสำเร็จเพียงกระบวนท่าเดียวเขาจึงดูถูกตัวเองมาเสมอโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าแท้จริงแล้วเขามีพรสวรรค์อย่างมากเมื่อเขาหมดสติหรือหลับสัญชาตญาณร่างกายที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักจะเคลื่อนไหวต่อสู้ได้เองโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเซนนิสึเขาได้ร่วมกลุ่มกับทันจิโร่และเนสึโกะด้วยเหตุผลเพราะหลงไหลและแอบชอบความน่ารักของเนสึโกะฮาชิบิระอิโนสึเกะอายุ15ปี
ผู้ที่สวมหน้ากากหมูป่าไว้เกือบตลอดเวลาเพราะเขาถูกหมูป่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเป็นทารกความคิดของเขาจะแปลกๆไม่ค่อยเหมือนคนปกติเพราะตอนเด็กเขาไม่ได้เติบโตมาในสังคมมนุษย์เขามีประสาทสัมผัสว่องไวเหมือนสัตว์ป่ารับรู้อันตรายล่วงหน้าได้นิสัยใจร้อนชอบการต่อสู้ลักษณะเหมือนคนหัวทึบชอบใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหารูปแบบการต่อสู้ของเขาจะลอกเลียนมาจากสัตว์ป่าเขาสามารถยืดหดกล้ามเนื้อและกระดูกได้ในตอนแรกอินโนสเกะวางตัวเป็นศัตรูกับทันจิโร่แต่เมื่อได้ผ่านการต่อสู้ร่วมกันจึงได้กลายเป็นเพื่อนกันในที่สุดแม้ว่าอินโนสเกะจะสวมหน้ากากหมูป่าไว้ตลอดเวลาแต่ใบหน้าที่แท้จริงของเขากลับมีความงดงามราวกับผู้หญิงซือยูริคานาโออายุ16ปีเด็กสาวผู้เงียบขรึมเธอมีความสามารถในการต่อสู้ในระดับสูงและมีประสาทสัมผัสดวงตาที่เหนือกว่าคนทั่วไปแต่เนื่องจากเติบโตมาในครอบครัวที่เคยมีปัญหาความรุนแรงภายในบ้านและเธอเคยถูกขายให้เป็นทาสทำให้เธอเป็นคนค่อนข้างเฉยชาและมีปัญหาด้านการสื่อสารเธอเคยชินกับการรอรับคำสั่งจึงไม่สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวเองได้คานาโอจะใช้วิธีการโยนเหรียญหัวหรือก้อยเมื่อต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างต่อมาทันจิโร่ได้เป็นผู้พูดให้เธอมีความมั่นใจยิ่งขึ้นและทำให้เธอกล้าคิดกล้าทำอะไรด้วยตัวเองตัวร้ายสำคัญของเรื่องนี้ก็คือคิบุสึจิมุซันอายุประมาณ 1,000 ปีเป็นต้นตอของความชั่วร้ายและให้กำเนิดเหล่าอสูรในเรื่องมุซันมีพลังในการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรด้วยการให้ดื่มเลือดของเขาเขาปลอมตัวแอบแฝงอยู่ในสังคมมนุษย์โดยมีฉากบังหน้าเป็นเด็กหนุ่มอายุประมาณ 20-30 ปีมีภรรยาและลูกเหมือนคนปกติทั่วไปบางครั้งเขาก็แปลงกายตัวเองเป็นเด็กและกระทั่งเป็นผู้หญิงก็มีมุซันยังมีพลังพิเศษหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพลังในการฟื้นฟูตัวเองพลังจิตในการสื่อสารและอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างมุซันเป็นอสูรที่มีพลังมากที่สุดและเป็นคนที่โหดเหี้ยมไร้ความปานีเขาพยายามสร้างอสูรที่แข็งแกร่งขึ้นมาเป็นบริวารของเขาแต่ติดตรงที่อสูรทุกตนยังมีจุดอ่อนสำคัญที่สุดคือแพ้แสงอาทิตย์รวมทั้งตัวของเขาเองด้วยเขาจึงพยายามหาวิธีที่จะสร้างภูมิคุ้มกันแสงแดดด้วยวิธีการต่างๆจนในที่สุดเขารู้ข้อมูลว่าเนสุโกะน้องสาวของทันจิโร่เป็นอสูรที่มีความทนทานต่อแสงแดดได้ทำให้เขาพยายามที่จะจับตัวเนสุโกะมากินเพื่อกำจัดจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของเขาและจะได้เป็นอสูรที่แข็งแกร่งไม่มีใครเทียบได้และนี่ก็คือเรื่องราวของคิเมซุโนะไยบะดาบพิฆาตอสูรซึ่งในวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้จะมีภาคใหม่ฉายให้เราดูในโรงภาพยนตร์ตอนต่อจากอนิเมะที่จบไปแล้วในชื่อว่ามูเก้นเทรนศึกรถไฟสู่นิรันดร์ซึ่งเป็นอนิเมะที่สร้างปรากฏการณ์ทำลายสถิติวงการภาพยนตร์ของญี่ปุ่นมาแล้วด้วยรายได้ถึง 3,000 ล้านบาทภายใน10วันซึ่งถือว่าเป็นอนิเมะแห่งปีที่พลาดไม่ได้อย่างยิ่งเลยทีเดียวหลังจบคลิปอย่าลืมดูภาพแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมากันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย